ช้เวลาทำงานกันประมาณ1สัปดาห์นะคะพรุ่งนี้คณะทำงานของอัยการจะแถลงผลการตรวจสอบคดีบอสอยู่วิทยาหรือวรยุทธอยู่วิทยาค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้มีอัยการท่านหนึ่งตั้งข้อสังเกตไว้ว่าตำรวจทำสำนวนอ่อนก็คงจะต้องติดตามนะคะว่าในการแถลงของอัยการในวันพรุ่งนี้จะมีประเด็นนี้ด้วยหรือไม่อีกด้านหนึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าตำรวจก็กำลังเตรียมรวบรวมหลักฐานและอาจจะดำเนินคดีกับนายวรยุทธ์กรณีโคเคนค่ะคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรณีไม่ค้านคำสั่งอัยการที่สั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์อยู่วิทยาส่งเจ้าหน้าที่2ชุดไปสอบแพทย์และผู้เชี่ยวชาญขยายประเด็นพบสารโคเคนซึ่งหากมีความชัดเจนว่ามีการใช้ยาเสพติดอาจจะนำไปสู่การเพิ่มข้อหานายวรยุทธ์ขณะที่ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าผู้ลงความเห็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องรับผิดชอบต่อกรณีนี้ซึ่งวันนี้มีการเรียกเจ้าหน้าที่รับเรื่องอัยการมาสอบแล้วผิดคนใดคนหนึ่งใช่ไหมก็ต้องมีไม่ถือกระดาษดูไม่ได้ไม่มีเดิมพันไว้แล้วถ้าอย่างนั้นผมว่าไม่มีคนไม่มีผมว่าไม่มีคนลงถูกลงโทษอ่ะผมว่ามีการสั่งไม่ฟ้องคดีนายวรยุทธ์มีความเห็นจากนางสาวณัฐวสาฉัตรไพฑูรย์อัยการพิเศษฝ่ายสถาบันกฎหมายอาญาถึงข้อกฎหมายและเกณฑ์การพิจารณาสั่งของพนักงานอัยการคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอฟ้องหรือไม่มีการอ้างอิงผลตรวจคำนวณความเร็วรถที่แก้ไขจาก177เป็น79กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงไม่มีหลักฐานเพียงพอว่าขับรถเร็วและไม่แจ้งข้อหาฐานเสพยาเสพติดแม้มีผลตรวจซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่านี่จะเป็นแนวทางการชี้แจงของอัยการที่บอกจะตอบข้อสงสัยทั้งหมดวันพรุ่งนี้หรือไม่ทุกประเด็นครับทุกประเด็นครับครับรวมทั้งข้อเสนอแนะด้วยนะครับทั้งหมดนะครับก็เป็นพรุ่งนี้แล้วจะนำเรียนให้ทุกท่านทราบโดยละเอียดก็เรียนย้ำนะครับว่าสำนักงานในการสุดโดยคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีนี้จะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อจะสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนและสังคมให้ทราบโดยละเอียดในวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกาแม้ขณะนี้จะมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งของสำนักงานอัยการและสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าตรวจสอบความบกพร่องของหน่วยงานตัวเองแต่ก็ถูกมองว่าหากจะเรียกความศรัทธาให้กลับคืนมาได้คงต้องรื้อคดีดันเรื่องนี้ให้ถึงกระบวนการศาลซึ่งประเด็นใหญ่อยู่ที่ต้องมีหลักฐานใหม่มีผู้ชี้แนวทางหลักฐานใหม่เช่นนำผลจากผู้เชี่ยวชาญกรณีการใช้สารเสพติดมาฟ้องใหม่ผลการตรวจความเร็วรถที่ยังถกเถียงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ให้หายสงสัยและประจักษ์พยานบุคคลอื่นนอกจากนายจารุชาติมาทองและพลอากาศโทจักรกฤษถนอมกุลบุตรซึ่งการตรวจสอบภาพจากหลักฐานวงจรปิดยังพบพยานบุคคลอื่นอีกจำนวนมากทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์ผ่านในช่วงเวลาเกิดเหตุอีกกว่า30คันตำรวจได้เรียกสอบทุกคันแล้วหรือไม่ขณะที่วันนี้มีการเปิดเผยผลการผ่าพิสูจน์ศพนายจารุชาติมาทองพยานในคดีของนายวรยุทธ์ชี้แจงหลายประเด็นเช่นตำรวจชี้แจงว่ากล้องวงจรปิดตั้งแต่ร้านอาหารพบว่านายสมชายติวาโยคู่กรณีที่บาดเจ็บเดินทางมาถึงก่อนนายจารุชาติผู้เสียชีวิตมาถึงภายหลังนายสมชายอ้างว่าเขาเพิ่งไปรู้จักกับนายจารุชาติที่นั่นและชวนกันไปเที่ยวต่อตลอดเส้นทางนายสมชายเป็นผู้ขี่จักรยานยนต์นำนายจารุชาติระหว่างทางไม่มีรถคันอื่นประกบหรืออยู่ในระยะที่วงจรปิดจะมองเห็นตำรวจสรุปว่าทั้งคู่เพิ่งรู้จักกันชวนกันไปเที่ยวต่อนายจารุชาติชนท้ายนายสมชายแต่ตัวเองเสียชีวิตอีกประเด็นที่สังคมสงสัยคือมีใครทำให้ตายหรือไม่แพทย์นิติเวชชี้แจงว่าจากการตรวจสารแปลกปลอมในเลือดพบปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง218มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งส่งผลให้กล้ามเนื้อร่างกายไม่ต่อต้านแรงที่มากระทำต่อร่างกายขณะที่ผลการชันสูตรศพครั้งที่2และการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ไม่พบร่องรอยบาดแผลหรือกระสุนบริเวณลำคอที่ไม่มีแผลคือก็ถ่ายกันหมดทั้งเนื้อทั้งตัวแม้กระทั่งในมือไม่มีแผลก็ตรวจทุกๆเพื่อบอกว่าไม่มีแผลตาก็เปิดดูแล้วก็ไม่เห็นรอยจุดเลือดออกอะไรที่จะบ่งบอกมาว่าเอ้ยโดนรัดคออะไรมาหรือเปล่าปากนี่พี่ก็ดูหมดเลยค่ะเปิดจนไปดูข้างในก็ดูว่าเอ้ยถูกชกมาก่อนหรือเปล่าคือเราตั้งโจทย์แบบนั้นอยู่แล้วคือในเชิงนิติเวชเราเป็นมันจะตั้งโจทย์แบบนั้นอยู่แล้วอะค่ะ
ก็เลยมีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น negative findingสรุปได้ว่าการผ่าชันสูตรทั้ง2ครั้งไม่พบร่องรอยการถูกทำให้เสียชีวิตแต่ตำรวจยังไม่ได้ตัดประเด็นนี้ทิ้งไปรวมถึงพิรุธเรื่องทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมกรณีสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์มีกระแสเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีสั่งให้มีการรื้อคดีขึ้นมาสอบสวนใหม่รวมถึงข้อพิรุธการเสียชีวิตของนายจารุชาตินายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่สามารถพูดอะไรได้เพราะต้องรอการพิสูจน์ข้อเท็จจริงจากกระบวนการยุติธรรมและต้องเร่งคลี่คลายคดีนี้เพื่อให้สังคมหายข้อสงสัยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าไม่สามารถเข้าไปก้าวล่วงกระบวนการยุติธรรมรวมถึงการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่มีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประธานพิจารณาคดีสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธแต่ยอมรับให้ศึกษาถึงข้อกฎหมายว่าจะรับเป็นคดีพิเศษได้หรือไม่หากผลสอบข้อเท็จจริงเสนอมาให้พิจารณาและอยู่ในกรอบของกฎหมายที่ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีก็พร้อมที่จะดำเนินการเดี๋ยวต้องให้เขาศึกษาอยู่ไงกรรมการเขาจะดูอยู่ว่าผมลื้อได้หรือเปล่าวันนี้ก็ทำให้เกิดความข้อเท็จจริงว่าอยู่ในขั้นตอนไหนขั้นตอนไหนแล้วดูที่ว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบอำนาจคนละอำนาจกันเนอะไม่ใช่ผมไม่ได้แสดงความตายผมต้องการผมฟังมาจากสื่อสังคมประชาชนให้ความสงสัยผมก็ทำให้เกิดความเข้าใจเกิดขึ้นของตัวเองนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายไม่ชี้ชัดถึงอำนาจของนายกจะสามารถสั่งรื้อคดีได้หรือไม่จึงต้องรอผลสรุปของคณะกรรมการชุดของศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณก่อนว่าจะมีการเสนอแนะในคดีนี้อย่างไรแต่คณะกรรมการจะต้องรายงานผลคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรีรับทราบทุกๆ10วัน